สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปรีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนเมษายนนะครับเติมครบ3,299บาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเติมระหว่าง9บาทจนถึง699บาทนะครับเป็นชิ้นส่วนหลอมปืน8ดาวนะครับตามรายละเอียดที่ได้เขียนไว้นะครับแล้วก็คัมภีร์นะครับแล้วก็มีกันโซ XP ด้วยนะครับพอมาถึง999บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซต90วันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหลอมปืน8ดาวนะครับต่อมา1,299บาทนะครับก็เป็นส่วนปีกนะครับ180วันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับชิ้นส่วนหลอมอาวุธ8ดาวนะครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับ3,299บาทนะครับก็ได้เป็นปืนลูกซองถาวรนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนหลอมปืน8ดาวนะครับ2,888ชิ้นนะครับแล้วก็ได้อีกไม่สิไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันอันก่อนอันนี้นะครับนี่ได้คัมภีร์นะครับอีก1นะครับเอาไว้สุ่มปืน 8.5 ดาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติดีกว่านะครับปืนลูกซองนะครับตามนี้เลยนะครับถ้าเทียบกับของเก่านะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับนี่นะครับด้านซ้ายอันใหม่ด้านขวาคืออันเก่านะครับที่เติมครบ 6,000 บาทนะครับแตกต่างตรงแค่กระสุนกับคุณสมบัติพิเศษเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเอามาขายในราคาที่ถูกกว่านะครับโอเคชุดเซตคุณสมบัติตามนี้ครับการ์ดการระเบิดเลเวล2เคลื่อนที่ไวบวก2นะครับส่วนไปอีกนะครับเคลื่อนที่ไวบวก5เกาะเวล3ตกจากที่สูงไม่เจ็บ EXP บวก100แล้วก็การ์ดกระสุนไรเฟิลจู่โจมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องมัมมี่นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบเอาลูกซองเนี่ยยิงมัมมี่นะครับแบบระยะประชิดเลยนะครับบริเวณส่วนหัวนะครับมาดูกันนะครับว่าจะแรงหรือเปล่านะครับบอกเลยนะครับว่ามัมมี่เละเป็นขี้แน่นอนนะครับถ้าเกิดเจอลูกซองตัวนี้เข้าไปนะครับผมต่อมาก็จะเป็นแบบเก่านะครับมาดูกันนะครับว่าระยะประชิดเนี่ยยิงเข้าหัวอย่างเดียวเนี่ยมันจะตายไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตายเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าอันใหม่แรงไม่เท่าอันเก่านะครับเหมือนดาเมจมันดรอปลงมานะครับแต่ว่ามีทีเด็ดกว่านั้นนะครับก็คือ PVE นะครับเพราะว่ารู้สึกว่า PVE ทำลายเพิ่มนะครับแล้วก็ยิงนิ่งกว่าเดิมนะครับจริงไม่จริงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับบอกเลยนะครับใครที่บ่นว่าเล่นปืนลูกซองแล้วมันชอบเด้งขึ้นเด้งลงนะครับบอกเลยว่าปืนกระบอกนี้นะครับไม่มีเด้งขึ้นเด้งลงนะครับคือยิงนิ่งเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าปวดหัวนะครับเวลามันเด้งขึ้นเด้งลงนะครับรอบนี้ไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมคือเป้านิ่งเลยนะครับเป้านิ่งๆเลยนะป่ะตีเลยนะครับไม่มึนหัวไม่ปวดหัวด้วยบอกเลยจัดว่าแจ่มนะครับทำไมปืนกระบอกเก่าๆที่ผ่านมาทำไมไม่ทำแบบนั้นบ้างนะครับนี่อันนี้เลยใช้ได้นะครับไอคอนค่าพิเศษด้วยนะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นช่วงโควิดระบาดนะครับนิ่งจริงนะครับบอกเลยดาเมจ50นะครับก็แรงอยู่ใช้ได้นะครับป่ะเดี๋ยวผมจะลองตัวเก่าดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเอาไม่เปลี่ยนให้วะเดี๋ยวลูกซองอันเก่านี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะครับแบบเก่านะครับยิงแล้วเด้งขึ้นเด้งลงนะครับหน้าจอมันสั่นๆนะครับเห็นไหมแต่เก่านี้คือแบบนิ่งเลยอ่ะปืนหายไปไหนวะเอามีคนเอาไปแล้วนี่อยู่นี่นี่ครับนิ่งเลยนะครับไม่สั่นนะครับบอกเลยโคตรนิ่งดีโคตรนะครับแบบยิงระยะไกลอ่ะโดนแน่นอนเดี๋ยวผมลองดูนะระยะไกลเห็นนะระยะไกลก็โดนเห็นไหมคือเป้านิ่งไม่มีสายไม่มีกระตุกอ่ะก็ดีนะชอบดีปืนลูกซองตัวนี้นะครับบอกเลยครับว่าโคตรแจ่มขออีกอยู่ไหนวะเอาแม่งเป็นตัวเขียวแม่งเป็นตัวเขียวเฉยเลยนะครับ
บอกเลยนะครับว่าสำหรับปืนกระบอกนี้ผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับถึงจะย้อมมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม